วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยสอนแก้วและผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับมีอยู่2ฝั่งนะฮะครับแต่มีชุดความคิดที่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันมากกว่า2เอาละไปเริ่มต้นกันที่เมื่อวานนี้ที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565สาระสำคัญก็คืองบประมาณรายจ่าย3,100,000,000 บาทนะครับมีการจัดทำแบบขาดดุลครับบน6ยุทธศาสตร์เขาแบ่งอย่างนี้ครับยุทธศาสตร์แรกในด้านความมั่นคงนะครับงบประมาณ387,000,000,000 บาทก็ประมาณ 12.5% ของงบประมาณทั้งหมดครับนะฮะคืออ่านหมดคงไม่ไหวนะฮะขออนุญาตยกสัก 2-3 ตัวอย่างละกันอย่างเช่นเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้แก้ปัญหาการค้ามนุษย์หรือยาเสพติดก็จะอยู่ในงานความมั่นคงนี้นะฮะครับยุทธศาสตร์ที่2ครับด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประมาณ 338,000 ล้านบาทนะครับก็ 10.9% ครับสัดส่วนตัวอย่างก็อย่างเช่นการจะกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจนะครับคมนาคมโลจิสติกอินเทอร์เน็ตงานวิจัยนวัตกรรมอยู่ตรงนี้นะครับครับยุทธศาสตร์ที่3นะครับด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ประมาณ 548,000 ล้านบาท17.7% นะครับครับก็ให้คนมีสุขภาวะที่ดีมีความรักความภูมิใจในความเป็นไทยน้อมรำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่4อันนี้สัดส่วนเยอะที่สุดคุณจตุรงค์ครับด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมครับประมาณ 733,000 ล้านบาทสัดส่วน 23.7% ครับครับก็สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำกระจายอำนาจดูแลกลุ่มเด็กผู้สูงอายุด้อยโอกาสทางสังคมครับยุทธศาสตร์ที่5ครับคุณผู้ชมด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประมาณ 119,000 ล้านบาท 3.9% ครับงานหลักๆก็พัฒนาอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสร้างสังคมเศรษฐกิจสีเขียวแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอยู่ยุทธศาสตร์นี้ฮะยุทธศาสตร์สุดท้ายครับด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐประมาณ 559,000 ล้านบาท 18% ครับครับก็ให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพต่อต้านการทุจริตนะครับตั้งเป้า CPI Index Corruption Perception Index อยู่ในอันดับ1ใน54หรือได้มากกว่า50คะแนนแล้วก็มีเรื่องของพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมครับให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนะฮะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงผมคือไม่แน่ใจว่าจะมีการพูดคุยกันถึงขั้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากบางกลุ่มบางฝักบางฝ่ายนั่นแหละถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยเหมือนกันนะครับก็นอกเหนือจาก6ยุทธศาสตร์นะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าคาดการณ์ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ4-5นะครับครับโดยมีปัจจัยจากแนวโน้มการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกการบริโภคการลงทุนของเอกชนและบอกว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปี65ครับยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดีครับอันนี้คือช่วงแรกที่พลเอกประยุทธ์อธิบายชี้แจงต่อทางสภาช่วงต่อมาดีกว่าช่วงต่อมานะฮะช่วงต่อมาเนี่ยคือผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนจะจับจ้องไปที่งบประมาณของกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เราพบกันบ่อยก็คือมีหลายท่านที่วิพากษ์วิจารณ์โดยการนำงบประมาณ2กระทรวงนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับในมุมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขายืนยันว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมปรับลดมาตลอดหลายปีผมจำได้ว่าประชุมพรบงบประมาณรอบที่ผ่านมาก็มีคำชี้แจงในลักษณะคล้ายกันนี้นะฮะก็คือปรับลดจริงๆนั่นแหละนะครับปัจจุบันน้อยกว่างบประมาณด้านสาธารณสุขซึ่งต้องคิดทั้งงบของกระทรวงและงบของกองทุนด้านสุขภาพอีก3กองทุนด้วยนะครับถ้าเทียบกระทรวงต่อกระทรวงอ่ะกระทรวงกลาโหมเยอะกว่าครับนะครับแต่ว่าในมุมของรัฐบาลบอกว่าเอากระทรวงสาธารณสุขเอาแต่งบกระทรวงอย่างเดียวคงไม่ได้ครับนะครับต้องเอากองทุนต่างๆที่เป็นงานด้านสาธารณสุขเนี่ยเอามารวมด้วยครับแล้วพอรวมกันแล้วเนี่ยมันจะแซงกระทรวงกลาโหมขึ้นไปครับไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ครับวันนี้ในงบกลาโหมถ้าดูดีๆนะครับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรค่าใช้จ่ายในการแบบภารกิจประจำค่าใช้จ่ายในงบพัฒนากองทัพนะครับซึ่งมีงบมันที่ตั้งไว้เนี่ยจำนวนไม่มากนักนะครับแล้วใน2ปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการปรับลดงบมันของกระทรวงกลาโหมไปแล้วนะครับจำนวนเป็นหมื่นล้านบาทนะครับในแต่ละปีนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เป็นข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการต่อแล้วก็มีความจำเป็นในงบประมาณปี2565นะครับก็กลับไปเพื่อทราบนะครับในส่วนของการที่ว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขอันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับเพ
ราะว่างบประมาณกลาโหมคือกลาโหมงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนั้นนอกจากงบประมาณของหน่วยงานไปแล้วนะครับยังมีงบประมาณของกองทุนภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก3กองทุนนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอีกจำนวน 141,741 ล้านบาทนะครับงบกลาโหมคืองบกลาโหมนะฮะครับแต่งบสาธารณสุขนี่ต้องบวกอีก3กองทุนรวม3กองทุนครับนะครับเรื่องการปรับลดงบกระทรวงกลาโหมเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกในมุมมองในสายตาฝ่ายค้านไม่ว่าจะปีไหนๆนะครับปรับลดเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะไม่พอยังน้อยเกินไปอยู่ดีนะฮะครับในมุมของวันนี้นะฮะที่ว่ามีการอภิปรายกันคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรส.ส.พรรคก้าวไกลก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเรื่องของการตัดงบประมาณนะครับคือไม่ใช่แค่สาธารณสุขครับแต่ว่างบของเด็กงบด้านการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นเด็กด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการครับก็คือถูกปรับลดตามสัดส่วนต่างๆตามลงไปด้วยไม่ใช่แค่สาธารณสุขแต่ว่าศึกษาธิการที่ดูแลงบการศึกษาของเด็กก็ถูกตัดตามลงไปคือเข้าใจว่าในภาพรวมเนี่ยมีการปรับลดงบประมาณลงเมื่อเทียบกับปี64ครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดปลีกย่อยลงไปแต่ละกระทรวงหรือแต่ละหน่วยรับงบประมาณก็จะลงตามไปด้วยแต่ว่าในมุมคุณวิโรจน์เนี่ยบอกว่าการตัดลดงบประมาณเกี่ยวกับเด็กนี่อันตรายมากเนื่องจากว่าอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงคือตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ทำให้เด็กหลายคนไม่ได้ไปโรงเรียนครับนะครับมีผลกระทบทางเศรษฐกิจคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเงินส่งลูกไปเรียนมีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดไปตัดเงินช่วยเหลือตรงนี้อีกมีความเสี่ยงที่เด็กจะหลุดจากระบบการศึกษาขณะที่งบซื้ออาวุธก็ยังคงเดินหน้าอยู่ครับแม้ว่าในมุมของรัฐบาลอาจจะบอกว่ามีเหตุผลมีความจำเป็นที่ทำงบผูกพันเอาไว้แล้วหรือว่ามีเรื่องที่จำเป็นจะต้องใช้ดำเนินการตามแผนตามยุทธศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าในมุมของทางคุณวิโรจน์บอกว่าถึงจะปรับลดงบอาวุธตรงนี้แต่พอไปปรับลดงบการศึกษาเด็กด้วยก็เลยมองว่าตรงกองทัพเนี่ยน่าจะยังลดได้อีกครับนะครับไปฟังเสียงคุณวิโรจน์ครับรายจ่าย 3.1 ล้านล้านฉบับนี้มีปัญหาสไลด์ถัดไปฮะงบด้านการป้องกันประเทศถูกปรับลดลง 1,383 ล้านคิดเป็น 4.9% ดูเหมือนจะดีอำพรางไงว่างบป้องกันประเทศปรับลดลงแล้วนะแต่พอมาดูงบสาธารณสุขและงบการศึกษากลับถูกปรับลดลงมากกว่างบสาธารณสุขที่จำเป็นต่อชีวิตของประชาชนถูกปรับลดลงถึง 37,207 ล้านคิดเป็นการปรับลดถึง 10.8% งบการศึกษาที่เป็นงบของอนาคตของประชาชนถูกปรับลดลงถึง 26,524 ล้านเป็นการปรับลดถึง 5.5% ก็มากกว่างบป้องกันประเทศอยู่ดีผมถามตรงนี้ฮะท่านประธานประเภทที่ไม่คิดจะป้องกันชีวิตของประชาชนประเภทที่ไม่คิดจะป้องกันอนาคตของประชาชนแล้วจะป้องกันประเทศแบบนี้ไปเพื่ออะไรเข้มข้นนะครับครับนะครับคือนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกประเด็นเรื่องพระราชกำหนดเงินกู้500ล้านบาทมาพูดด้วยนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าปรับลดบางส่วนได้อีกคือปรับลดงบของปี65ได้อีกได้อีกอาจจะไม่ต้องไปกู้เยอะขนาดนั้นใช่เขาแบ่งอย่างนี้ฮะเป็นตัวอย่างของคุณชยาพรหมานะครับครับพรรคเพื่อไทยเขาแบ่งจากงบประมาณของเงินกู้500ล้านบาทที่มีการแบ่งเป็น3กองครับคุณผู้ชมแล้วก็มองว่างบด้านสาธารณสุข 30,000 ล้านบาท 30,000 ล้านบาทถ้าปรับลดอีกปรับลดจากในพรบงบประมาณปี65ลงอีกเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกู้หรืออาจจะนำไปสนับสนุนด้านอื่นแทนอย่างเช่นการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นต้นนะครับครับคืองบปี65เนี่ยก็ในมุมฝ่ายค้านก็เสนอบอกว่าจริงๆควรจะต้องปรับลดนะครับเพื่อที่จะเอาไปบริหารจัดการสถานการณ์โควิดและถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าอย่างที่รัฐบาลออกพรกกู้เงินมาแล้ว500ล้านบาทแล้วก็มีแผนดำเนินการว่าจะทำกองนั้นกองนี้สักเท่าไหร่ถ้าเกิดปรับตรงนี้ให้ดีตั้งแต่แรกเงินก้อนนั้นอาจจะบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ครับนะครับแล้วคำว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจในมุมที่คุณอุราชัยบอกก็คือการที่ได้เงินทุนมาฟื้นฟูเศรษฐกิจทำให้เงินมันหมุนเวียนทำให้คนมีการสร้างงานมีการสร้างอาชีพมีการสร้างรายได้และสุดท้ายมันก็กลับมาสู่รัฐบาลในรูปแบบของภาษีครับพอได้ภาษีจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นสมมติคุณตั้งงบประมาณเท่าเดิมแปลว่าคุณต้องกู้น้อยลงครับในปีงบประมาณถัดไปมันก็จะเป็นข้อดีของการที่เอาเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างถูกทางด้วยครับนะครับไปฟังเสียงคุณชัยยาครับพ.ร.ก.เงินกู้500ล้านนั้นไม่จำเป็นต้องออกครับ
พ.ร.ก.เงินกู้ 500,000 ล้านเนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกัน1ก็คือทางด้านสาธารณสุข 30,000 ล้าน2ในการเยียวยาฟื้นฟู 300,000 ล้านอีก 170,000 ล้านนั้นก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจไอ้จำนวน 30,000 ล้านเนี่ยทางด้านสาธารณสุขเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ครับท่านเอาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี65เนี่ยไปปรับใหม่ตัดรายการที่ไม่มีความจำเป็นท่านทำสัญญาซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเจรจากับประเทศคู่ค้าได้ไหมครับว่าขอเลื่อนการส่งมอบก่อนจ่ายเงินดีเลย์ลงไปเพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปทางด้านสาธารณสุขเพราะฉะนั้น 30,000 ล้านในพ.ร.ก.เงินกู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปกู้ก็ได้เอามาไว้ในงบประมาณรายจ่ายปี65แล้วอีก 30,000 เนี่ยถ้ารัฐบาลจะกู้นะครับใน 30,000 ล้านเนี่ยผมยังพร้อมที่จะสนับสนุนให้เอาไปแก้ไขไปเพิ่มให้กับส่วนการฟื้นฟูที่ตั้งไว้ 170,000 เนี่ยบวกให้อีก 30,000 ล้านเป็น2,000 ล้านเพื่อเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจคุณจตุรงค์บอกแล้วใช่ไหมครับว่ามีความคิดเห็นจากทั้งทุกฝั่งทั้งสองฝั่งนั่นแหละก็คือฝั่งรัฐบาลกับฝั่งฝ่ายค้านครับแต่ว่าในสภาเมื่อวานจะบอกว่ามีแค่2กลุ่มความคิดคงไม่ได้ฝั่งเดียวกันใช่ว่าจะมองเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้หลายคนสนใจการอภิปรายของส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่กำกับดูแลงานสาธารณสุขก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีประเด็นของการตัดลดงบประมาณหรือว่าจัดงบประมาณเท่ากับสถานการณ์ปกตินะครับแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ในปีที่แล้วด้วยคือตอนนี้สถานการณ์โควิดอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจว่างบประมาณด้านสาธารณสุขก็ควรจะปรับเพิ่มสิต้องเยอะสิต้องเยอะสินะครับเพราะว่าต้องไปแก้ปัญหาโควิดกันหลายประการแต่ปรากฏว่างบปี65แม้แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ถูกปรับลดเช่นกันและหน่วยงานที่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีก็ถูกปรับลดเช่นกันนะครับมาไล่เรียงกันครับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับปีที่แล้วได้ 120,000 ล้านครับปีนี้เหลือ 118,000 ล้านลดลงมาประมาณ 20,000 ล้านนะครับก็มีข้อสังเกตจากทางส.ส.พรรคภูมิใจไทยบอกว่าสำนักปลัดเนี่ยเขารับผิดชอบงานโควิดที่สำคัญนะเช่นการจัดซื้อจัดจ้างจัดสร้างห้องความดันลบนะครับการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์อยู่ในงบส่วนนี้เพราะฉะนั้นไปปรับลดเขาแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของค่าตอบแทนอสม.คือเดิมเนี่ยค่าตอบแทนอสม.ส่วนท้องถิ่นจ่ายท้องถิ่นเป็นคนจ่ายนะครับแล้วก็มีเงินอยู่ประมาณ 12,000 ล้านบาทนะครับแต่ปรากฏว่าปีนี้ดูเหมือนในมุมของทางส.ส.ภูมิใจไทยเขาจะบอกว่าเงินภารกิจตรงนี้มันโอนมาให้กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้อสม.แต่จ่ายมาแต่งานครับครับเงินเนี่ยได้มาแค่ 6,000 ล้านหายไปครึ่งนะฮะต้องหาอีก 6,000 ล้านมาจ่ายให้อสม.ครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตของทางภูมิใจไทยกรมควบคุมโรคเจ้าภาพหลักในการควบคุมสถานการณ์โควิดก็ถูกลดงบประมาณจากปีที่แล้วเหมือนกันนะครับตัวเลขก็คือเหลือ 3,500 ล้านบาทงบซื้อวัคซีนที่ขอไป 12,000 ล้านบาทก็บอกว่าถูกตัดด้วยนะครับคือบอกว่าให้เอาไปใช้คือถ้าจะซื้อวัคซีนเนี่ยไม่ต้องใช้กรมควบคุมโรคครับให้ใช้งบกลางนะครับหรือว่าให้ใช้งบฉุกเฉินรวมถึงพ.ร.ก.กู้เงินที่กำลังจะเข้าสู่สภาครับคือกรมควบคุมโรคที่บอกว่าเป็นเจ้าภาพคุณหน้าคุณชื่อกันเป็นอย่างดีก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ถูกตัดลดงบประมาณในปีนี้ด้วยกันมีอีกนะฮะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับลดลงจากปีที่แล้ว100ล้านบาทเหลือ 1,200 ล้านบาทนะครับเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกในการควบคุมโรคนะครับในช่วงนึงเนี่ยมีวิวาทะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเป็นฉากสำคัญในการประชุมสภาเมื่อวานนี้คุณชาดาไทเศรษฐ์ขาประจำจะว่าขาประจำก็ไม่ได้ขออภัยคงไม่ได้นะครับสองครั้งแล้วนะครับคุณชาดาไทเศรษฐ์เมื่อวานนี้มีวิวาทะสำคัญเกิดขึ้นนะครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับผมเรียนด้วยความเคารพวันนี้แม้แต่กระทรวงท่องเที่ยวก็ถูกตัดหรือท่านคิดว่าสำนักงบประมาณคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่รักนายอนุทินเสร็จแล้วท่านถึงได้ตัดงบประมาณแบบนี้ผมก็อยากจะบอกว่าหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถิดครับด้วยความเคารพครับคือพอฟังคำพูดของคุณชาดาไปแล้วนะเหมือนจะเป็นการสะท้อนถึงความขัดแย้งกันในคณะรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าต่อการจัดการบริหารในสถานการณ์โควิด-19นี่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
คุณชาดาไม่ได้ส่งสัญญาณเพียงแค่นี้ก่อนนั้นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าย้อนไปสักมีนาคมช่วงนั้นก็มีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับกำลังจะโหวตวาระ3กันก็เป็นคุณชาดานี่แหละที่ส่งสัญญาณเคลื่อนไหวออกมานะครับแล้วก็นำทีมส.ส.ภูมิใจไทยออกจากห้องประชุมไปครั้งนั้นนะครับก็ทำให้ภูมิใจไทยไม่ได้โหวตครับในรอบนั้นแล้วก็ทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสุดท้ายก็ตกไปนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือเราเห็นคุณชาดาเคลื่อนไหวแบบนี้มา2ครั้งแล้วอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยอย่างน้อยคืออาจจะเรียกว่าไปขาประจำคงไม่ได้ครับแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ที่มันสำคัญแล้วมันมาสะท้อนถึงความคิดอ่านของพรรคภูมิใจไทยที่มีต่อการจัดการการบริหารราชการของรัฐบาลหรือการทำงานร่วมกับพรรคพลังประชารัฐก็ชวนตั้งข้อสังเกตทางการเมืองได้ครั้งที่แล้วที่คุณจตุรงค์พูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ17มีนาคมนะครับจริงๆก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะ17มีนาคมเนี่ยระหว่างการช่วงท้ายของการประชุมแล้วนะครับที่เกิดวิวาทะนี้ขึ้นแล้วก็ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะนี่เป็นสัญญาณของรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับหรือว่าพูดกันไปถึงขั้นที่ว่าพรรคภูมิใจไทยจะถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลหรือเปล่านะครับเรานำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็คำพูดของคุณชาดาไทเศรษฐ์ที่ปรากฏในที่ประชุมสภาลองชมดูก่อนครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมชาดาไทเศรษฐ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยครับสรุปแล้วเดี๋ยวเราต้องลงมติวาระ3รายบุคคลใช่ไหมครับโดยการขานชื่อถูกต้องครับใช่ไหมครับถูกต้องครับครับก็ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าผมคงไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยกับพวกช่อฉนศรีถนนชัยโกหกปิ้นป้อนแล้วก็ไร้สาระสิ้นดีนี่คือสภาโจกครับผมจำเหตุการณ์วันนั้นได้ใช่ไหมครับที่ว่ามีการอภิปรายกันว่าแล้วตกลงจะโหวตกันอย่างไรควรจะรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนกันเลยหรือไม่นะครับอภิปรายกัน9ชั่วโมงปรากฏว่าสุดท้ายคุณไพบูลย์นิติตะวันพลิกเกมพลิกเกมนะครับบอกว่าขอท่านประธานจับโหวตเลยดีกว่านะครับแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ต้องหาคำตอบกันละโหวตกันเลยโหวตเลยครับแล้วก็ทำให้ทางภูมิใจไทยเดินออกไปซึ่งเขาก็มาอธิบายภายหลังว่ามันไม่ใช่การ walk out นะครับมันเป็นการเดินออกไปเฉยอ๋อเหรอครับเขาบอกเขาไม่ใช่ walk out ปกติเวลาคนเห็นภาพแบบนี้ก็จะมองว่า walk out ตลอดเลยอาจจะเป็นการ walk out อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในมุมของทางภูมิใจไทยปฏิเสธเรื่องนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยคนก็ไปถามคุณอนุทินแหละครับว่าคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าในฐานะหัวหน้าพักคนสงสัยว่าได้รับทราบความเคลื่อนไหวนี้มาก่อนหรือไม่คือทราบมาก่อนหรือไม่ว่าคุณชาดาจะมีปฏิกิริยาในลักษณะนี้หรือว่าณช่วงเวลานั้นคุยกันอย่างไรช่วงนั้นคุณอนุทินให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบางสำนักบอกว่าคุณชาดาก็เป็นผู้ใหญ่ในพักพอคุณชาดาเดินออกลูกพักคนอื่นที่อาจจะเป็นวัยวุฒิน้อยกว่าก็เดินตามก็เท่านั้นไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีปัญหาถึงการร่วมรัฐบาลนะครับนี่คือคำชี้แจงของคุณอนุทินในช่วงเวลานั้นแต่ว่าสัญญาณที่บางคนมองว่าเป็นสัญญาณอันตรายยังถูกส่งจากคุณชาดาออกมาวันถัดจากนั้น17มีนาคมคือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ครับ18มีนาคมเนี่ยนักข่าวไปรอดักสัมภาษณ์เลยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นและคุณชาดาคิดเห็นอย่างไรนะครับหรือว่าคุณชาดาพยายามส่งสัญญาณถึงพรรคร่วมรัฐบาลต้องการถอนตัวในฐานะเป็นเสาเข็มของรัฐบาลด้วยหรือไม่นะครับวันต่อมาสัมภาษณ์คุณชาดาแล้วคุณชาดาอธิบายว่าอย่างไรลองฟังดูนะครับ18มีนาคมครับเรื่องรัฐบาลเป็นเรื่องของพรรคไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่เรื่องของสภาเป็นเรื่องของผมนะครับเป็นเรื่องของผมแล้วก็เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นนโยบายของทุกพรรคนะครับเรื่องร่วมรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องของทางหัวหน้าพรรคท่านเลขาซึ่งผมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับการร่วมรัฐบาลกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นคนละเรื่องกันนะครับเป็นคนละเรื่องกันและการทำงานในสภากับพวกพรรคร่วมต่อไปจะราบรื่นหรือเปล่าก็คงไม่ราบรื่นฮะคงไม่ราบรื่นถ้าไม่มีการพูดอะไรชัดเจนนะครับก็คงต่างคนต่างทำงานกันไปตามความคิดเห็นของแต่ละพรรคก็แล้วกันนะครับผมคือในด้านหนึ่งเนี่ยในแง่ของความเป็นนักการเมืองขอโทษในแง่ของการเป็นส.ส.ครับก็จะมีความคิดเห็นอย่างหนึ่งการทำงานร่วมกันก็จะเป็นความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับในนี่คือที่คุณชาดาพยายามอธิบายเพียงแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยบอกว่าการทำงานคงไม่ราบรื่นถ้าไม่คุยกันนะฮะแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้ก็มีหลายพรรคการเมืองซะด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูว่าวันนี้จะมีคำอธิบายหรือเปล่าว่าคำว่าหัวหน้าครับครับเขาไม่รักเราแล้วกลับบ้านเรากันเถิดนี่หมายความว่าอย่างไรมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายขนาดนี้ทำให้ผมนึกย้อนเมื่อวานนี้ได้เล่าไปนิดนึงเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ส.ส.ภูมิใจไทยจังหวัดสงขลามาตั้งคำถามให้นายกช่วยพิจารณาเรื่องของการกระจายวัคซีนแต่ส.ส.พลังประชารัฐจังหวัดสงขลาออกมาขอบคุณนะครับพื้นที่เดียวกันพื้นที่เดียวกันคนละพื้นที่จังหวัดเดียวกัน
แต่ก็ยังคิดเห็นไม่เหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมองในมุมทางการเมืองว่าเขาคนละพรรคกันนะครับครับเขาคนละกลุ่มกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีการช่วงชิงความได้เปรียบมันมีการแสวงหาการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับให้ตรงใจผู้สนับสนุนทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความจำเป็นทั้งสิ้นนะครับในทางการเมืองเอาแค่ยกตัวอย่าง3ตัวอย่างกรณีที่ถูกมองว่าทำให้เกิดปัญหากันใช้คำนี้ละกันระหว่างคุณอนุทินกับพลเอกประยุทธ์กรณีของครม.ที่ดึงกฎหมาย31ฉบับเข้ามาอยู่ในกำกับของนายก อันนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการไปรวบอำนาจครับนะครับกลับมาที่สบคกรณีการสั่งยกเลิกแนวคิดฉีดวัคซีนแบบ walk in ครับซึ่งคุณอนุทินเกริ่นไว้นะครับว่ามีความเป็นไปได้ครับครับแล้วก็ทำให้ถูกมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่ามันเป็นไปได้แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรครับนะครับจะทำกันอย่างไรจะทำได้เลยไหมสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็สั่งเบรกแล้วก็บอกว่าเป็นออนไซต์ครับจนกระทั่งต่อมาบอกยกเลิกไปเลยตอนนี้ก็เงียบไปแล้วเรื่องของออนไซต์นะครับอันนี้กรณีที่สองรวมถึงกรณีล่าสุดการสั่งพักระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ไปใช้กลไกของจังหวัดซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาแทนนะครับคือได้เห็นตัวอย่างนะครับ3กรณีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาการทำงานระหว่างกันนะครับคือหน้าฉากพลเอกประยุทธ์กับคุณอนุทินอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันนะครับอย่าง28พฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็พูดเองบอกว่าก็มีคนยุแยงนั่นแหละแถวๆนี้ไม่ใช่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรคร่วมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างมันต้องดูจากผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นครับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันย้อนกลับไปดูได้ว่าที่ผ่านมามันมีอะไรเกิดขึ้นในหลังฉากหลังบ้านหรือเปล่าผลลัพธ์ที่ปรากฏจึงออกมาสู่สาธารณะในรูปแบบแบบนี้ครับเราพอจะยกตัวอย่างเรื่องของกรณีจัดหาวัคซีนได้ไหมครับเมื่อวานนี้ได้เล่าไปสักนิดเล็กน้อยนะครับเรื่องที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มแล้วก็มีส่วนท้องถิ่นจำนวนมากในประเทศที่แสดงความสนใจว่าต้องการที่จะซื้อต่อเพื่อที่จะมาให้บริการประชาชนในพื้นที่นี่นะครับมีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเข้าทำเนียบภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะคือพอเกิดคำถามเรื่องท้องถิ่นซื้อวัคซีนได้หรือไม่นักข่าวก็จะต้องจ้องที่จะถามพลเอกประยุทธ์นี่แหละในฐานะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ไม่ได้อยู่ในสภาตลอดเวลานะครับครับก็ไปทำงานในภารกิจอื่นๆด้วยครับคือมันเกิดคำถาม2กรณีครับคือว่าท้องถิ่นเนี่ยซื้อวัคซีนต่อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้หรือไม่และ2ท้องถิ่นจะซื้อวัคซีนกับผู้ผลิตโดยตรงได้หรือเปล่าคือถ้าจะทำแบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำได้ไหมนะครับคือพอเป็นท้องถิ่นก็เลยกลายเป็นประเด็นไปถึงกระทรวงมหาดไทยครับนะครับเมื่อวานนี้ที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่สภาตลอดเวลากลับไปที่ทำเนียบก็มีจังหวะหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรายงานว่าพลเอกอนุพงศ์นะครับและคุณชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเดินทางเข้าไปพบนะครับแล้วก็ใช้เวลาหารือกันประมาณครึ่งชั่วโมงครับซึ่งสื่อมวลชนที่นั่นก็คาดการว่าเรื่องนี้แหละอ๋อน่าจะเรื่องนี้นะน่าจะเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าเมื่อเกิดกรณีอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไปแล้วว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซื้อวัคซีนได้ดีวัคซีนได้มันก็เกิดคำถามว่าแล้วท้องถิ่นซื้อต่อจากราชวิทยาลัยได้หรือเปล่าหรือท้องถิ่นซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตโดยตรงเองเลยได้หรือเปล่าครับที่ผ่านมารัฐบาลกับสบคบอกว่าผู้ผลิตไม่ขายให้ท้องถิ่นไม่ขายให้เอกชนขายให้กับรัฐต่อรัฐเท่านั้นนะครับก่อนที่ต่อมาจะเกิดกรณีของทางราชวิทยาลัยซึ่งวันนั้นก็มีการอธิบายว่าก็เป็นความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้กลไกนี้ใช้ตรรกะลักษณะนี้มันมีคำถามตามมาแน่นอนว่าสมมติโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่รูปแบบคล้ายๆกันโครงสร้างคล้ายๆกันเป็นนิติบุคคลมีพรบของตัวเองแล้วก็มีงบประมาณด้วยมีงบประมาณด้วยครับซื้อได้ไหมขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขบ้างได้ไหมแล้วควาแล้วอปจส่วนท้องถิ่นไปร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐไปร่วมมือกับโรงพยาบาลตามมหาวิทยาลัยบ้างได้หรือเปล่าเอาละฮะทีนี้มันมีล่าสุดความเคลื่อนไหวออกมาจากทางสมาคมอปจแห่งประเทศไทยนะครับทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อสอบถามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับทางสมาคมอปจแห่งประเทศไทยถามไป4เรื่องนะครับก็คือ1อบจ.จะดำเนินการหาวัคซีนป้องกันโควิดฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ตัวเองต้องทำอย่างไรครับมี
เชิญครับไม่ได้ถามว่าทำได้ไหมด้วยนะถามว่าต้องทำยังไงทำยังไงนะครับต้องทำยังไงครับข้อ2นะครับอบจ.ร่วมมือกับอปท.อื่นๆดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างไรนะครับกรณีที่อบจ.ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนต้องดำเนินการอย่างไรกรณีอื่นๆที่อบจ.สามารถดำเนินการได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับคือไม่ได้ถามว่าทำได้ไหมนะฮะถามว่าท่านทำแล้วทำยังไงนะครับก็คือจะทำล่าสุดก็มีข้อสรุปว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ห้ามครับไม่ได้ห้ามส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนครับแต่ว่าก็ไปอ้างอิงเรื่องของคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินครับนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ชี้แจงบอกว่าสุดท้ายต้องไปจบที่สบค.ว่าสบค.ถือว่ากำกับดูแลงานตรงนี้โดยภาพรวมทั้งหมดครับครับก็กลับมาที่พลเอกประยุทธ์อยู่ดีครับนะครับคือจึงเป็นเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยตอบรับว่าอยู่ระหว่างพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อเปิดทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนได้เองนะครับแล้วก็ย้ำว่าเดือนมิถุนายนนี้จะมีแอสตราเซเนกาฉีดให้ประชาชนด้วยคือพลเอกประยุทธ์เคยให้สัมภาษณ์ระหว่างตรวจเยี่ยมสถานที่บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลนี่แหละครับพูดคุยกับประชาชนนะฮะช่วงหนึ่งย้ำว่าอย่าห่วงรัฐบาลมีวัคซีนเพียงพอนะครับแล้วก็ไม่คลายแต่ยังไม่คลายข้อสงสัยว่าเดือนมิถุนายนนี้หมายถึงวันที่7มิถุนายนหรือไม่ที่ว่าวัคซีนจะนำเข้ามาส่วนข้อสงสัยเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการที่จะจัดหาวัคซีนด้วยตัวเองนั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าจะซื้อกับใครและจะทำอย่างไรถึงจะเท่าเทียมนะครับฟังบางช่วงบางตอนจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับเมื่อกี้ก็กำลังให้สบคพิจารณาอยู่นะก็กฎหมายว่าไงนะผมคิดว่าถ้ามันได้มันก็ได้แหละไม่มีปัญหาหรอกก็ไปดูกันให้ถี่ถ้วนก่อนเรื่องกฎหมายนะแล้วเรื่องของเงินท้องถิ่นมันเท่าเทียมกับทุกจังหวัดหรือเปล่าใช่ไหมแล้วจะทำยังไงกับการมาตรงนี้แต่ไงรัฐบาลก็ยืนยันว่ารัฐบาลให้กับทุกท้องถิ่นอยู่แล้วจัดหาวัคซีนให้เข้าใจไหมเออแต่เราก็ต้องให้ตามความข้อเท็จจริงอะข้อมูลแต่ละจังหวัดนะเนาะมากบ้างน้อยบ้างก็ต้องเข้าใจว่าบริหารให้คนหลายสิบล้านเนี่ยลำบากเหมือนกันแต่ทำเต็มที่นะแต่ว่าเอาแบบที่ชัดๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ถามมือกฎหมายดีกว่าถามมือกฎหมายดีกว่านะฮะคุณวิษณุเครืองามเมื่อวานนี้อธิบายว่าถ้าท้องถิ่นจะซื้อเนี่ยคือต่อให้พูดคุยกับตัวแทนที่ถูกต้องหรือว่าจะไปคุยกับใครเนี่ยสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดจะกลับไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับอธิบายไว้ละเอียดนะครับฟังจากคุณวิษณุเครืองามครับเพราะมันก็เหลือทางเดียวก็คือไปซื้อจากเช่นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือใครก็ตามที่ทำแบบจุฬาภรณ์เนี่ยนะแต่ว่าตรงนี้ก็มีปัญหาเรื่องการล้วงเอาเงินออกมาใช้นะในกรณีที่เป็นปตท.ซึ่งก็ได้ยินว่าจะซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สภาอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเขาไม่ต้องอะไรมันเงินของเขาแต่ในกรณีที่ท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินแผ่นดินชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปปลดล็อกตรงนี้ที่กระทรวงมหาดไทยก่อนกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ปลดเอาไว้ก่อนเพราะตอนนั้นไม่นึกว่าจะมีการเอาเงินนี้ไปใช้ในการซื้อวัคซีนเพราะฉะนั้นก็ต้องติดต่อกับกระทรวงมหาดไทยอีกทีนึงซึ่งผมไม่ทราบรายละเอียดแล้วล่ะในเรื่องนี้เชื่อทางไหนดีครับครับทางนึงบอกว่าไปมหาดไทยทางนึงบอกว่าไปสบค ก็รอติดตามกันนะครับ ครับก็น่าจะได้รับความชัดเจนกันเร็วๆนี้นะครับถ้าดูสัญญาณจากรัฐบาลแล้วด้วยนะครับครับชวนคุณผู้ชมจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณลาออกจากตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐระบุเหตุผลต้องการเตรียมตัวสู้คดีจากการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ซึ่งตามลำดับบัญชีรายชื่อของพรรคผู้สมัครลำดับถัดไปคือคุณยุทธนาโพธสุทนอดีตส.ส.สุพรรณบุรี2สมัยเป็นหลานชายคุณประพัฒน์โพธสุทนแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนากลุ่มที่เรียกตัวเองว่าศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.ยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานะครับขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวคุณพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินคุณจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินและคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรใช้เหตุผลว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองครับทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชคุณอภิสารครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ